เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชยาภาสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต8พรรคเพื่อไทยดิฉันขอปรึกษาหารือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งหมด3เรื่องดังนี้ค่ะเรื่องที่1ปัญหาแหล่งน้ำหนองนินบ้านดงยางหมู่ที่3ตำบลดงกลางอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101ด้วยพี่น้องประชาชนบ้านดงยางหมู่ที่3ตำบลดงกลางอำเภอจตุริพักษ์พิมานจังหวัด101ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำแล้งน้ำมีกลิ่นและหนองน้ำตื้นเขินส่งผลกระทบให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องซื้อน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคทุกครัวเรือนซึ่งอบต.ดงกลางค่ะทำเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการขุดลอกหนองนินเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคไปยังสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค4จังหวัดขอนแก่นกรมทรัพยากรน้ำสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ยังติดขัดเรื่องงบประมาณจึงขอฝากผ่านท่านประธานไปยังกระทรวงทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณขุดลอกหนองนินตำบลดงกลางอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101ดังกล่าวด้วยค่ะเรื่องที่2ปัญหาปริมาณน้ำตื้นเขินของอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดงตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101อ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดงค่ะมีพื้นที่ประมาณ 2,800 ไร่ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคของพี่น้องประชาชนทั้งด้านการประปาของหมู่บ้านตลอดจนการทำการเกษตรค่ะแต่ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดงประสบปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขินปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 38.23% ค่ะซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังตลอดเวลาไม่เพียงพอต่อการบริการในพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งเป็นปัญหาซ้ำซากสะสมมาอย่างยาวนานขอฝากผ่านท่านประธานนะคะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณขุดลอกและฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดงตำบลหัวช้างอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101ค่ะที่ตื้นเขินและแห้งแล้งให้สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคการประปาและการเกษตรของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะเรื่องที่3ปัญหาเส้นทางจราจรจุดเชื่อมต่อระหว่างบ้านหนองหัวแวงค่ะตำบลสวนจิกอำเภอศรีสมเด็จจังหวัด101ค่ะและอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามเป็นเส้นทางดังกล่าวที่มีสะพานพาดผ่านระหว่าง2อำเภอปัจจุบันนะคะประชาชนใช้เพื่อการสัญจรไปมาในการติดต่อค้าขายและการเกษตรมาอย่างยาวนานปัจจุบันสะพานไม้มีการชำรุดไม่สามารถใช้การได้เส้นทางถูกตัดขาดประชาชนไม่สามารถเดินทางสัญจรเส้นทางดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากค่ะดังนั้นจึงขอฝากผ่านท่านประธานไปยังกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานเป็นระยะทาง5กิโลเมตรและซ่อมแซมสะพานทดแทนสะพานเก่าตามที่ดิฉันได้นำเรียนไปค่ะขอบพระคุณค่ะครับเชิญท่านประดิษฐ์สังขจายครับ